นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Investment Minutes นาทีลงทุนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนุ้ยสุตาและคุณใหม่ธัญมัยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ปลายสัปดาห์แล้วนะคะเรียกว่าปลายเดือนมิถุนายนจะหมดไตรมาส2แล้วจับตากันว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นของหุ้นใหญ่ๆที่มีประเด็นตอนนี้อย่างสตาร์กด้วยนะค่ะคุณผู้ฟังก็แสดงความคิดเห็นเข้ามารวมถึงรับชมเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะมีทั้งทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็สำนักข่าวไทยตอนนี้เราไลฟ์สดไปพร้อมกันค่ะค่ะเพราะก็พูดกันว่าหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่หลุด1,500 มาด้วยช่วงหนึ่งนะคะในการเทรดเป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นหดหายค่ะกรณีปัญหาการตกแต่งบัญชีของหุ้นสตาร์กจนเกิดความเสียหายในวงกว้างนะคะทั้งผู้ที่ถือหุ้นเล่นหุ้นในตลาดทุนเนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศมีคนที่ไปถือหุ้นกู้อีกก็นึกว่าซื้อตราสารหนี้จะปลอดภัยกว่าก็โดนไปเหมือนกันค่ะแม้แต่บรรดากองทุนธนาคารต่างๆก็เสียหายเช่นกันอันนี้เป็นความเสียหายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะจนคุณอาคมเตือนพิทยาภัยศิษย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ดำเนินการสอบถามมาตรการในการแก้ไขปัญหาและเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากก.ล.ต.และทางตลาดหลักทรัพย์ซึ่งวันนี้นะคะ10:10 น.หลังจากเราจบรายการกันทั้งก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์และอีก9องค์กรนะคะตามหน้าจอนี้เลยจะได้ออกจดหมายเชิญสื่อมวลชนจะมีการแถลงกรณีสตาร์กเป็นการด่วนเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนค่ะในขณะที่กลุ่มนักลงทุนมีการรวมตัวกันมีผู้เสียหายรายย่อยนะคะที่เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้กว่า 4,000 รายแล้วก็มีกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 11,000 รายได้ถามหาความรับผิดชอบฟ้องร้องหาผู้กระทำความผิดและชดใช้ค่าเสียหายโดย DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วค่ะจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้นัดแรกในช่วงบ่ายในขณะที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือว่า TIA เปิดให้ผู้ถือหุ้นสตาร์กแสดงจุดยืนในการรวมตัวกันลงทะเบียนในแบบฟอร์มนำไปสู่การเรียกร้องความยุติธรรมค่ะจะเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มระหว่างวันที่19-25มิถุนายนมีผู้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะคะ 1,651 คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,758 ล้านบาทค่ะแต่นอกจากบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยที่ไม่ค่อยดีนะคะไปดูภาวะตลาดทั่วโลกรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆกันเช้าวันจันทร์นี้กันเลยในช่วง Market Update ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์กันหน่อยนะคะถือว่าปิดปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะคะที่ลงไป219จุดนะคะโดยประมาณ S&P 500ค่ะลงไป 33.56 จุดขณะที่ Nasdaq เองนะคะก็ลบไป 138.09 จุดหรือว่าประมาณ 1% เลยนะคะความกังวลในมุมของนักลงทุนก็คือว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อาจจะปรับถึง2ครั้งด้วยกันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังต้องจับตาดูนะคะว่าการสกัดเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่คาดหรือเปล่าขณะเดียวกันค่ะก็มีการประเมินว่าน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการถูกกดดันจากตัวเลขนะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหรัฐที่ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.0 ในเดือนมิถุนายนเป็นความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนะคะที่ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนเลยด้วยค่ะนักลงทุนยังจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดและอีกหลายธนาคารกลางเลยนะคะที่ผู้ว่าการจะออกมาพูดกันในงานเสวนาประจำปีของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่จะเกิดขึ้นที่เมืองซิงตราประเทศโปรตุเกสในวันพุธที่28มิถุนายนนี้รวมถึงรอดูตัวเลขนะคะ GDP ไตรมาส1ปีนี้ของสหรัฐที่จะออกมาในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่นักลงทุนจับตามองนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะถ้าจะไปดูประเด็นตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจรวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยเดียวกันที่กดดันหุ้นในฝั่งยุโรปด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างตลาดหุ้นยุโรปนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ปรับลงทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะดูจากฟุตซี่100กันก่อนค่ะที่ลงไปนะคะ 40.16 จุดขณะที่ดัคเยอรมนีค่ะลบไป 158.22 จุดและ CAC 40นะคะก็ลบไป 39.86 จุดด้วยกันนะคะถือว่าตลาดเนี่ยยังคงกังวลในประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางอังกฤษก็เพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะมากกว่าที่คาด 0.5% นั่นเองนะคะรวมถึงตัวเลขการขยายตัวทางธุรกิจของยูโรโซนก็ชะงักไปด้วยค่ะเนื่องจากการผลิตชะลอตัวลงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ยังมีความกังวลอยู่นั่นเองนะคะไปดูน้ำมันกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสำหรับ WTI นะคะขยับลงไปนะคะ35เซนต์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 69.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ Brent เองนะคะก็ลงไป29เซนต์เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ 73.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ถือว่าอย่าง Brent เนี่ยปรับตัวลงไป 3% กว่าๆในรอบสัปดาห์เลยนะคะทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงเนี่ยก็มีมุมมองว่าเบนซินของเราอาจจะปรับลดลงตามในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพราะว่าค่าการตลาดอยู่ในเกณฑ์สูงราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้นเหนือ70ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้มาจากความขัดแย้งในรัสเซียค่ะที่กลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์เนี่ยตอนแรกบอกว่าจะบุกกรุงมอสโกแต่ว่าล่าสุดเปลี่ยนแล้วนะคะไปเบลารุสแทนข่าวนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าจะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัสเซียและกระทบต่ออุปทานน้ำมันของรัสเซียที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอีกด้วยค่ะจากน้ำมันเราไปดูทองกันนะคะที่ล่าสุดนี้ค่ะสัญญาทองคำตลาดโคมิกส์สำหรับเดือนสิงหาคมนะคะเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์90เซนต์ค่ะทองอยู่ที่ 1,929.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะฟื้นตัวขึ้นค่ะหลังจากร่วงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนนะคะส่วนดอลลาร์สหรัฐก็มีการแข็งค่าขึ้นถ้าเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะคะก็มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ค่ะไปดูกันนะคะว่าทองบ้านเราเช้านี้ประกาศครั้งที่1ขยับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งขายออก 32,100 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 32,600 บาทนะคะขณะที่ค่าเงินบาทค่ะก็มีการทรงตัวนะคะถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงค่ะจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้าทางกรุงไทยคอมพาสนะคะกรุงไทย Global Markets เนี่ยบอกว่ายังคงต้องรอติดตามรายงานข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐแล้วก็ดัชนี PMI ของจีนด้วยนะคะรวมถึงจับตาสถานการณ์การเมืองของรัสเซียค่ะค่าเงินบาทนะคะราคาก็ถือว่าอยู่ที่35บาท21สตางค์นะคะก็เป็นราคาล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีการประเมินด้วยว่าเรื่องของยอดส่งออกของไทยนี่แหละค่ะก็อาจจะต้องจับตานะคะว่าอาจจะหดตัวต่อในเดือนพฤษภาคมอีกด้วยค่ะเราไปต่อกันที่หุ้นเอเชียนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้นเอเชียนะคะนี่ค่ะเป็นเรียกว่าการเคลื่อนไหวของนิเคอิเช้าวันนี้นะคะก็ขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีความผันผวนเกิดขึ้นเหมือนกันสำหรับตลาดเอเชียในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยังคงต้องประเมินกันต่อเพราะว่าตัวเลขสำคัญที่จะออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนรอนะคะมีความเคลื่อนไหวทั้งฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะที่กลับมาเปิดทำการวันนี้หลังจากสัปดาห์ที่แล้วหยุดไปนะคะในช่วงเทศกาลแข่งเรือมังกรนั่นเองค่ะขณะที่นอกจากตลาดเอเชียแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องจับตากันต่อค่ะมาประเมินนะคะเรื่องของปัจจัยบวกปัจจัยลบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสำหรับปัจจัยบวกค่ะเรามองไปที่การจัดเก็บรายได้ของคลังนะคะ8เดือนที่บอกว่าสูงกว่าเป้ากว่า 120,000 ล้านบาทสรรพากรก็รีดภาษีได้ตามที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะประเด็น11องค์กรที่ผนึกกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนนะคะการที่ DSI ประชุมทีมสอบทุจริตกรณีหุ้นสตาร์กก็ต้องติดตามต่อด้วยและน้ำมันค่ะดีดเหนือ70ดอลลาร์สหรัฐข้อพิพาทรัสเซียยังคงทำให้ตลาดน้ำมันมีความน่ากังวลนะคะส่วนปัจจัยลบนะคะคุณผู้ชมมองไปที่เรื่องของดาวโจนส์ยังคงปรับลบลงไปจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ทองคำที่มีการขยับขึ้นนะคะเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็หนุนในแรงซื้อในฝั่งนี้ด้วยค่ะนี่เป็นปัจจัยบวกลบที่เทียบกันให้เห็นชัดๆนั่นเองนะคะไปดูตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะหุ้นไทยเนี่ย
ลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะ 3.79 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 33,000 กว่าล้านนะคะอยู่ที่ตลาดเนี่ยปิดที่ 1,505 จุดตอนแรกมีความกังวลเหมือนกันว่า 1,500 จะรับอยู่หรือเปล่าสุดท้ายยังยืนอยู่ได้นะคะแต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ตามกันต่อค่ะและถ้าจะไปดูนะคะมูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มกันหน่อยนะคะก็ตามนี้เลยค่ะกองทุนยังคงขายออกต่างชาติขายออกสุทธิเช่นเดียวกันนะคะรายย่อยยังมีการเข้าช้อนซื้อแล้วก็ทำกำไรอยู่บ้างนะคะขณะที่ถ้าจะไปดู5อันดับค่ะที่มีการซื้อขายสูงสุดเมื่อวันศุกร์นะคะมีทั้ง DIF ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนะคะที่ยังคงปรับตัวลงอีก20สตางค์ด้วยกันนะคะมี BDMS ค่ะมี GAF นะคะมี AOT รวมถึง Advance ด้วยค่ะลงไป1บาทตอนนี้อยู่ที่211บาทนะคะนี่ก็คือภาพรวมนะคะของตลาดหุ้นเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่าง DIF เองเนี่ยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ Dtac นะคะก็มีประเด็นที่ว่าก่อนที่จะมีการรวบรวมกับ True เนี่ยนะคะเรื่องของปัญหาว่า Dtac จะยกเลิกสัญญาเช่ากับ DIF จะเกิดขึ้นหรือไม่จะทำให้สูญเสียรายได้ตรงนี้หรือไม่ยังเป็นสิ่งที่กดดันหุ้นในตัวนี้อยู่ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะมีงานใหญ่ที่เชื่อมั่นกันว่าจะเรียกความหวังการลงทุนจากประเทศจีนมาได้มากมายเลยนั่นก็คือการประชุมนักธุรกิจจีนโลกเขาจัด3วันวันนี้วันสุดท้ายค่ะก็จัดมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีบรรดาเจ้าสัวของไทยมาเพียบรวมถึงบริษัทบจ.ยักษ์ใหญ่ต่างๆค่ะคนเข้าร่วมนี่กว่า 4,000 คนเลยนะคะและนักธุรกิจจีนชั้นนำก็พาประเทศพานักธุรกิจของบ้านเขามาด้วยประธานหอการค้าไทยจีนของเรามั่นใจค่ะว่าจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยขั้นต่ำนับแสนล้านบาทธุรกิจที่เข้ามาแล้วก็โดดเด่นก็อย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้านี่มีบริษัทจีน 4-5 รายสนใจแล้วพร้อมลงทุนพร้อมช่วง5ปีที่ผ่านมาการลงทุนจากจีนก็เติบโตเร็วมากค่ะจีนเป็นนักลงทุนอันดับ1ของไทยมีมูลค่าลงทุนสูงถึง 90,000 ล้านหยวนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้จีนก็ลงทุนมาแล้ว 5,000 ล้านหยวนเติบโตสูงถึง 87% ค่ะแล้วพูดถึงเดือนมิถุนายนนะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศของ Pride Month ค่ะมีงานพาเหรด Pride in Love เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จัดใจกลางย่านสุขุมวิทเลยภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดเฉลิมฉลองส่งท้ายเดือนนี้เป็นการโชว์ศักยภาพของถนนสุขุมวิทแล้วก็เป็นการโชว์ความพร้อมว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์ World Pride เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่ะดูฝั่งเรื่องการเดินทางกันบ้างใครที่ใช้โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงวันนี้นะคะขยายเวลาให้บริการทดลองเดินรถฟรีตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนก็ปรับให้บริการทุก5นาทีในช่วงเร่งด่วนด้วยค่ะส่วนก่อนหน้านี้ BTS คาดว่าจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่3กรกฎาคมที่ราคา15ถึง45บาทนั้นกำลังอยู่ในช่วงนำเข้าที่ประชุมครม.ให้พิจารณาเห็นชอบก่อนค่ะอัปเดตข่าวแล้วก็ดูสภาวะตลาดกันไปแล้วมาเตรียมพร้อมการลงทุนในเช้าวันนี้กันนะคะวันนี้เราสัมภาษณ์นักวิเคราะห์คุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบล.บัวหลวงค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาบรรยากาศตลาดหุ้นไทยก่อนเลยนะคะสตาร์ก็พาเอาอึมครึมกันไปหมดหุ้นไทยหลุด 1,500 ด้วยเมื่อวันศุกร์วันนี้จะไปต่อยังไงดีคะก็ในสัปดาห์เนี่ยนะครับในส่วนของตัวตลาดหรือว่าดัชนีก็น่าจะมีโอกาสในการลุ้นรีบาวได้บ้างนะครับแต่การรีบาวในที่นี้ก็จะเป็นการรีบาวในตลาดขาลงนะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตลาดขาลงเต็มรูปแบบละนะการรีบาวขึ้นไปไม่มีจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วก็มีการทยอยปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นการรีบาวนะครับในรอบนี้ก็คงจะเป็นการรีบาวเพื่อเป็นการแก้พอร์ตแล้วก็จังหวะในเรื่องของการเลือกเก็บหุ้นเนี่ยคงจะต้องมาดูอีกทีนึงหลังเราเห็นในความชัดเจนของงบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าในงบกลุ่มธนาคารเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกนะในเรื่องของความเชื่อมั่นในแง่ของตัวพื้นฐานของเศรษฐกิจแล้วก็หุ้นได้ดีในระดับหนึ่งในยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราเห็นในงบกลุ่มธนาคารตอบเราได้นะครับว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกนะครับเริ่มเห็นสัญญาณของการกลับมาเปิด LC อะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะผมว่าก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับกับในเรื่องของตัวเศรษฐกิจในบ้านเราที่มันเชื่อมโยงกับโลกนะครับที่มันมีการชะลอตัวตามไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วว่ามันมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วหรือยังนะอีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของตัว NPL นะครับหลังจากผ่านมาเกือบปีเนี่ย
ดอกเบี้ยนะครับทยอยปรับขึ้นมาประมาณ 1% เนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้นะครับมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวคงจะต้องมาดูมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าแน่นอนฮะในทุกๆ 1% ขึ้นมาเนี่ยมันมีผลกระทบอยู่แล้วกับการผ่อนบ้านผ่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้ก็รอดูฮะถ้าตัวเลขออกมาแล้วมันยังทรงตัวได้ดีมีการบริหารจัดการได้ความสามารถในการผ่อนยังทำได้ดีมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบได้เหมือนกันครับว่าในเรื่องของตัวการฟื้นตัวของตลาดอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงนะครับในเรื่องของตัวพวกหนี้ของหนี้เสียของกลุ่มสถาบันการเงินนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มันเกิดมาจากบริษัทจดทะเบียนอย่างเช่นผลกระทบในกรณีของตัวสตาร์ทแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าแบงก์เองรับมืออย่างไรตั้งสำรองไปแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงต้องตั้งเพิ่มอีกไหมนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นประเด็นครับที่ผมบอกว่าต้องจับตาดูกับในเรื่องของตัวไส้ในของงบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะมันจะตอบโจทย์เราได้ถ้าตอบโจทย์เราได้แล้วออกมาเนี่ยมีแนวโน้มที่เป็นเชิงบวกนะผมว่าตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสในการพร้อมจะรีบาวด์ได้เหมือนกันนะส่วนปัจจัยที่ต้องตามกันในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับกับในเรื่องของตัวทั้งการเมืองในประเทศนะกับการรอโหวตประธานสภานะครับแล้วก็รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในต่างประเทศนะครับที่จะต้องมาดูกันว่าอย่างเช่น GDP อเมริกานะครับเงินเฟ้อในฝั่งของอเมริกาที่เรียกว่า PCE เนี่ยมันจะทรงตัวได้ดีหรือว่ามีการเล่งตัวขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะจะมีผลกับการคาดการณ์ทางดอกเบี้ยในฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับสำหรับรอบเดือนกรกฎาคมที่จะมีการประชุมกันครับค่ะถ้าอย่างนั้นขอคุณแนะนำในวันนี้กันหน่อยค่ะโอเคก็กลยุทธ์ตอนนี้นะผมคงจะใช้วิคุณวิกิตคะค่าคุณค่าของมันอยู่ที่ตรงไหนนะอาจจะมาดูในรอบวัฏจักรใน5ปี10ปีก็ได้นะครับว่ามันเคยลงมาอยู่แถวนี้แล้วเป็น PE band ในกรอบล่างหรือจะเป็น PE book band ในกรอบล่างนะครับถามว่าตอนนี้จังหวะในการเลือกสะสมหุ้นพวกนี้คงต้องทำการบ้านต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับขอรอดูงบก่อนนะครับว่ามันตอบเราได้หรือเปล่าว่าตัวของ value มันอยู่ที่ตรงไหนก่อนอันนี้อยากจะฝากเอาไว้นะว่าเป็นกลยุทธ์สำหรับรอบนี้นะครับค่ะค่ะซึ่งความเชื่อมั่นก็ต้องพุ่งไปที่สตาร์คคิดว่าวันนี้ที่กลต.จะแถลงนะคะจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้กับนักลงทุนขนาดไหนคะผมมองว่าในกรณีแบบนี้มันก็เกิดกันมาในรอบ 20-30 ปีตั้งแต่ที่ผมอยู่ในตลาดทุนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของอย่างคุณปิ่นจักรภาคสมัยก่อนนะครับถ้าจำกันได้ฟินวันไทยพนุอะไรต่างๆก็ตอนนั้นแบงค์ชาติก็เป็นโจทย์ก็ฟ้องร้องกันไปนะครับอย่างเสียสองกรณีของการปั่นหุ้นอย่างเงี้ยนะครับก็มีโจทย์ฟ้องแล้วก็ทำให้เขาก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ในกรณีล่าสุดเพิ่งจะปิดเคสไปเข้าใจเมื่อปีที่แล้วเองมั้งกับกรณีของตัวกฤษดานะครับซึ่งก็ทางคุณวิชัยเองก็ถูกนะครับลงโทษนะปรับแล้วก็ลงโทษไปเป็นหลายร้อยปีนะครับก็เรียกว่าคงจะอยู่ในคุกยาวแล้วก็รวมไปถึงค่าปรับอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าในเคสนี้นะผู้เสียหายควรจะต้องรวมตัวกันรวมไปถึงเคสการใช้พวกอุปกรณ์ในการปั่นหุ้นอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับเราจะต้องมีการร้องเรียนแล้วก็แสดงเสียงครับออกไปแล้วก็มีโจทย์อะไรให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกร้องไปครับจะนายแค่ไหนก็รอนะครับขอให้เป็นคดีตัวอย่างแล้วก็ทำให้มันสุดทางครับแสดงว่าใช้เวลาแต่ก็หวังว่าจะเปลี่ยนมาตรฐานของตลาดหุ้นไทยให้ดีขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวิกิตต้องทำครับเพราะในอดีตมันมีบทเรียนมาแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้ในหลายๆกรณีด้วยครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะมากันที่เรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยค่ะออกผลิตภัณฑ์ DR แล้วก็ DRX ใหม่นะคะ4หลักทรัพย์ด้วยกันค่ะที่อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐแล้วก็จีนนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกระแส AI เปลี่ยนโลกค่ะมี DR อ้างอิงหุ้นบริษัทไปตู้อิงผู้ให้บริการ Search Engine อันดับ1ในจีนและ DRX 3หลักทรัพย์ที่อ้างอิงหุ้นสหรัฐทั้ง Alphabet บริษัทแม่ของ Google นะคะ Microsoft แล้วก็ Nvidia ผู้ผลิตชิปและ CPU ต้นกำเนิด AI ด้วยค่ะการลงทุนใน DR กับ DRX นั้นผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นระดับโลกได้สะดวกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยการซื้อขายผ่านบัญชีหุ้นด้วยสกุลเงินบาทนะคะซื้อขายง่ายผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูได้ที่ setinvestnow.com ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของเพจครูไก่ช่วงหน้ามาคุยกับครูไก่ในเรื่องกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะค่ะมาดูกลยุทธ์การลงทุนช่วงตลาดผันผวนแบบนี้กันหน่อยนะคะฟังคำแนะนำจากครูไก่ค่ะกนิษฐารอดดำฟูลไทม์เทรดเดอร์นะคะสวัสดีค่ะครูไก่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้หุ้นไทยโดนรุมเร้าหลายปัจจัยเลยนะคะแต่ว่าคนก็คิดว่า
ตลาดลงแบบนี้แหละโอกาสช้อนซื้อแล้วมีวิธีการเลือกหุ้นยังไงดีบ้างคะกับตลาดขาลงแบบนี้กับตลาดขาลงแบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยก็คือจะมีวิธีการในการเลือกหุ้นเนี่ยก็คือจะครูจะใช้ลักษณะของการเลือกหุ้นด้วย3รูปแบบนะคะก็คือ1ก็คือเป็นในทางเทคนิคอลอนาลิซิสนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือมีการจบไซเคิลในทางเฟรมมันหรือวีคนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือจะมีลักษณะของการทำบูริดได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำในส่วนของเวฟ1 2นะคะผู้ยกตัวอย่างนะคะในส่วนของตัวปตท.นะคะภาพของปตท.นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรม weekly chart นะคะก็จะมีลักษณะของการที่ทําในส่วนของตัวจบไซเคิลในทําเฟรม week นะคะการจบไซเคิลคือการที่ RSI นะคะลงมาในส่วนของตัวโซนที่เป็นโซน30นะคะก็คือลงมาในภาพของโซน30แล้วก็มีบูริดใดก็คือการที่ราคานะคะราคาในส่วนของตัวที่เป็นชี้ลงนะคะราคาชี้ลงเป็นเส้นสีเขียวนะคะราคาชี้ลงแล้วก็อินดิเคเตอร์ก็คือ RSI เนี่ยชี้ขึ้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเกิดบูริดใดนะคะแล้วก็ทำซับเวฟที่เป็น1 2นะคะในภาพทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตก็คืออีก1ภาพนะคะก็เราจะเห็นว่าในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยมีกรอบของการสะสมของตัววอลลุ่มนะคะด้วยตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของหุ้นที่เป็นหุ้นต้นเทรนด์นะคะกรณีที่และตัวปตท.เนี่ยก็คือจะอยู่ในหุ้นในเซ็ตร้อยด้วยนะคะเป็นหุ้นตัวใหญ่ด้วยก็จะเพลย์เซฟหน่อยสำหรับกรณีที่ตลาดผันผวนแล้วเป็นลักษณะของหุ้นที่เป็นหุ้นต้นเทรนด์ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสามเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้ในช่วงเวลานี้เลยใช่ไหมสำหรับการที่ตลาดผันผวนอยู่มีคำแนะนำสำหรับมือใหม่ยังไงบ้างคะส่งท้ายกันหน่อยสำหรับมือใหม่นะคะคือกรณีของการเลือกหุ้นเนี่ยก็คือเราจะต้องดูว่าหุ้นเนี่ยก็คือจะต้องเป็นหุ้นลักษณะของหุ้นตัวใหญ่เพราะว่าถ้าเราดูในภาพของหุ้นตัวเล็กตอนนี้นะคะสำหรับ MAI หรือ SZ เนี่ยยังคงเป็นเทรนด์ขาลงตัวที่ยังคงเป็นตัวใหญ่อยู่นะคะก็คือในส่วนของตัวภาพในส่วนของตัวเซตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวใหญ่เนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นตัวเล็กนะคะในภาพของตัวเซตเนี่ยครูจะให้ไว้2รูปแบบนะคะก็คือในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดย์เนี่ยเป็นแนวรับนะคะแนวรับที่เป็นแนวรับของตัว RSI เนี่ยก็คือจะอยู่ที่1500นะคะ1514นะคะตอนนี้อยู่ที่ปิดไปที่1505นะคะก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงไปที่ 1,450 สำหรับภาพของตัวเซตนะคะแต่ถ้าเอาอยู่ก็คือ RSI เนี่ยลงมาถึงโซน30แล้วถ้าเอาอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเทคนิคอลรีบาวด์ในทำเฟรม60นาทีไปที่1,575ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์คำแนะนำสำหรับมือใหม่ก็คือให้ดูโฟกัสในส่วนของหุ้นที่เป็นหุ้นในเซตร้อยค่ะไม่ควรที่จะไปเทรดในหุ้นของตัว MAI ณปัจจุบันหรือว่า SZ ณปัจจุบันค่ะกำลังจะถามถึงเรื่องจัดพอร์ตด้วยเหมือนกันคือแสดงว่าในพอร์ตก็ให้มันหลากหลายแต่ว่าเน้นเป็นตัวใหญ่มั่นคงไว้ดีกว่าใช่ไหมคะหรือว่าเงินสดด้วยยังไงดีคะตอนนี้คือถ้าเราดูในส่วนของเงื่อนไขการเลือกหุ้น3ข้อที่ครูอธิบายให้ฟังนะคะเราจะเห็นว่าทำการบ้านหุ้นถ้าสมมุติในเซตร้อยเนี่ยจะมีหุ้นอยู่แค่ไม่กี่ตัวที่มีลักษณะของการเข้าเงื่อนไขหุ้นตัวอื่นเนี่ยก็คือจะไม่เข้าแล้วก็ส่วนของตัว MAI และ SZ เนี่ยก็จะไม่เข้าเงื่อนไขพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยในการจัดพอร์ตของเราเนี่ยหุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขก็จะไม่ได้เทรดอยู่แล้วค่ะก็ใช้หลักการที่ครูไก่แนะนำมาได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการลงทุนช่วงนี้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครูไก่ full time trader นะคะก็ติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมแบบเป็นประจำนะคะในนาทีลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ